สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเมนูไส้กรอกแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดอันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำง่ายๆกินอาหารมื้อเช้าก็ไส้กรอกนะคะแล้วก็เห็ดเนาะนี่นะคะแต่อร่อยมากเลยนะคะเห็ดอันนี้นะคะเอามาผัดให้มันร้อนๆนะคะไม่เรียกว่าผัดน่ะเขาเอาใส่กับน้ํามันในกระป๋องนะคะแล้วเราก็เอามาทําความร้อนให้มันเวลาหนาวอ่ะมันจะจับเป็นไข่ใช่มั้ยคะพอเราเอามาผัดอย่างเงี้ยเห็นมั้ยคะเห็ดเขาก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะเราก็เทน้ํามันออกแล้วเราก็เอามาผัดให้เป็นความร้อนเนาะพอร้อนแล้วเราก็ตักออกอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครเคยได้กินเห็ดนี้ก็คงจะรู้ว่ารสชาติมันอร่อยเนาะนี่นะคะแล้วก็ไส้กรอกนะคะบางวันก็จะกินแบบง่ายๆเดี๋ยวเอากระป๋องเห็ดมาให้ดูเอาไหมคะนะคะไส้กรอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะอร่อยนะคะไส้กรอกอันนี้จะมีแบบแนวเล็กแล้วก็เป็นแบบชิ้นใหญ่นะคะแต่เราเลือกแนวชิ้นเล็กก็จะเป็นแบบนี้นะคะทอดแล้วอร่อยมากๆนี่นะคะก็จะเป็นเห็ดกระป๋องอันนี้นะคะบางคนเขาก็จะกินกับพวกมันพวกอะไรนี้แต่เรากินกับไส้กรอกนะคะก็เขียนเป็นเห็ดฟุ้งกี้นะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากกันไว้คลิปสั้นๆนะคะไม่ได้ยาวเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปกินลงมือกินก่อนนะคะ